คุณบอยครับพุทธคุณค้าขายร่ำรวยครับตรงไหนดีครับคือณปัจจุบันเนี่ยในส่วนตัวผมนะผมจะเชื่อคุณย่าบุญเรือนตรงบุญเติมเป็นอุบาสิกาบุญเรือนนะจะเป็นรุ่นท่านไหนเป็นผู้หญิงเราไม่ค่อยเห็นพระที่เป็นแม่ชีองค์นี้องค์เดียวที่เท่านั้นเองเหรอใช่ที่ในส่วนกลางในวงการพระเนี่ยจะให้การยอมรับคือจะมีอยู่ครั้งนึงนะผมเคยเช่าพระ1องค์เค้าเรียกเหรียญเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเนื้อทองคำผมเช่า1ล้านกับ30,000นะครับก็มีเซียนพระท่านนึงเอาของผมเนี่ยไปปล่อยตกลงกันแล้วว่าโอเคเรียบร้อย1,250,000 บาทตกลงเรียบร้อยโอเคก็ผ่านมาเดือนนึงเราก็รอจะเก็บตังค์สุดท้ายเซียนพระท่านนี้ก็บอกว่าอ่ะบอยลูกค้าเอาไปให้พี่กิจดูนะพี่กิจบอกเก๊ทั้งที่พระองค์นี้แท้เลยถามว่าพี่ป๋องเป็นคนเช่าไป1,200,000 บาทพี่ป๋องจะทำยังไงโอ้โหคืนเลยไม่ต้องคิดถึงล้านสองแสนเหมือนคืนเลยคืนมากับทางพี่ที่เอาพระผมไปครับทางพี่ยังไม่ได้จ่ายตังค์ผมก็ต้องเอาพระมาคืนผมครับทั้งนั้นที่พระองค์นี้แท้ผมรู้สึกว่าเกิดความรู้สึกว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นพระองค์นี้อยู่กับผมอยู่ประมาณอีก6 เดือนนะปล่อยใครไม่ได้เลยเพราะคนนี้ตามเขาเรียกวงการพระตามสวดพระองค์นี้เก๊ทั้งที่พระองค์นี้แท้รู้อยู่แก่ใจแกล้งเราใช่มันใช่ปล่อยใครไม่ได้เลยเงินเรียกว่าจมอ่ะ1,300,000 กับ 30,000เช่ามาตั้งนานปล่อยใครไม่ได้พี่คนนี้ก็เก่งนะก็รู้ว่าแท้ก็ยังปล่อยใครไม่ได้เหมือนกันก็เลยไปกราบไหว้ขอคุณย่าบุญเรือนนี่คือสิ่งนี้ที่ทำให้ผมนับถือท่านมากครับก็อาจจะเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับแล้วต้องบอกก่อนนะครับผมก็บอกท่านว่าเนี่ยคือชีวิตเหมือนกับว่าโดนแกล้งก็อยากจะให้พระองค์นี้ปล่อยได้เพราะเงินมันจมเยอะก็เลยขอท่านบอกว่าถ้ายังไงก็ขอให้คุณย่าช่วยผมทีมันเป็นเรื่องบังเอิญผมไปไหว้ท่านตอน14:00 น.ผมกลับเข้ามาร้านที่พันทิพย์งามประมาณตอนประมาณ15:00 น.ผมไม่เคยเหรียญนี้วางเลยหน้าร้านก็เลยเอาพระองค์นี้มาวางหน้าตู้พี่ตาเชื่อไหมว่า15 นาทีมีคนหนึ่งปีตีขาวๆเดินมาถึงปุ๊บน้องเหรียญนี้เนื้ออะไรผมบอกเนื้อทองคำครับเฮ้ยถามจริงพี่อยากได้น้องเอาเท่าไหร่ผมบอกพี่เอา1,350,000แล้วกันบอกไอ้น้องเอาเต็มที่เลยเอาเท่าไหร่บอก1,270,000แล้วกันพี่เอาซื้อเลยซื้อเลยเขาก็หยิบโทรศัพท์มือเขาโทรหาเพื่อนครับว่าเฮ้ยมึงเอาตังค์1,300,000ให้กูหน่อยที่นี่พันทิพย์งามวงวานบ่าย3 โมงกว่าจนถึง5 โมงเย็นมันยังไม่มาก็เดินหายไปเลยนะผมก็จะไปเตะบอลโดนหลอกแล้วเดินบอลโดนหลอกแล้วมันก็เดินมาหน้าร้านเด็กบอกว่าบอยเอาตังค์มาแล้วตอนนี้อยู่ร้านจอดรถเฮ้ยงงเว้ยมันเรื่องจริงเรื่องเล่นมาจิบตังค์มา1,300,000 กับ 300,000แล้วก็ดึงออกไป30,000คือ1,270,000ผมได้เงินไปด้วยความรู้สึกงงเงินสดนี่คือหมายความว่าคุณปล่อยได้ปั๊บทันทีหลังจากที่ไปไหว้วันนั้นเลยครับวันนั้นเลยพอตั้งปั๊บ15 นาทีมาเลยมันเหมือนก็เป็นความบังเอิญบวกกับความโชคดีบวกกับหลายอย่างมันจึงทำให้วันนั้นเราได้เงินโดยที่มันเหนือความคาดหมายวันนั้นนอนไม่หลับเลยครับที่มันยังไงของมันเนี่ยมันมาได้ยังไงและคนที่เช่าเราก็ไม่รู้จักเขาเลยถ้าพูดถึงเรื่องปฏิหาริย์อื่นๆที่เกิดขึ้นกับบอยเองกับพระเองมีอะไรบ้างคือจะมีอยู่ครั้งหนึ่งครับพอดีเพื่อนตอนสมัยเรียนอยู่ๆว่าเฮ้ยบอยไปเที่ยวจังหวัดตรังดีกว่าเว้ยโอ้ยไม่ไปไม่อยากไปมึงไปเถอะบอกไปไม่เป็นเว้ยไม่อยากขับรถไปมันไกลนั่งรถทัวร์ผมก็เอานั่งรถทัวร์วะเก็บกระเป๋าเสร็จนั่งมอไซค์บินรีบไปเพื่อนโทรบอกว่ามีรอบ6:30มึงรีบจองเลย6:30ผมก็ไปถึงท่ารถทัวร์เลยสายใต้ไปถึงนั่นประมาณสัก5 โมงกว่าไปจองเลยบอกพี่ผมมาซื้อตั๋วครับรอบเร็วสุดกี่โมงบอก6:30ก็ซื้อเสร็จปุ๊บพอซื้อเสร็จก็มานั่งรอไม่มีอะไรทำก็เปิดหนังสือรถซื้อหนังสือรถมาดูเงยหน้ามาอ้าวมีรอบ6 โมงนี่ว่ะเร็วสุดมารอบ6 โมงก็เลยเดินไปถามเขาว่าพี่เมื่อกี้พี่บอกผมมีรอบ6 โมงครึ่งเร็วสุดบอกเออโทษทีมันมีรอบ6 โมงด้วยงั้นพี่ผมเปลี่ยนตั๋วเลยดีกว่าเป็นรอบ6 โมงเขาบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้ซื้อแล้วเปลี่ยนไม่ได้ผมอ้าวโหยี่ผมก็มานั่งรออีกตั้งเกือบชั่วโมงสิเขาบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้ไม่เป็นไรนะน้องพี่ขอโทษแล้วกันผมก็ไปนั่งรออีกเกือบชั่วโมงจนกระทั่ง6 โมงครึ่งก็ขึ้นรถทัวร์ไปปรากฏว่ารอบประมาณสัก6 โมงเช้าประมาณน่าจะถ้าจำไม่ผิดพุ่งสงหรือว่าอาจจะเป็นสุราษฎร์เนี่ยรถทัวร์รอบ6 โมงพลิกคว่ำอยู่ถ้าเรานั่งรอบ6 โมงสงสัยอยู่ในคันนั้นแน่เลยต้องคันนั้นแน่เลยไม่รู้ว่าเสียชีวิตหรือเปล่าแต่รู้ว่าเขากำลังปีนออกมาจากรถกันก็คิดว่าน่าจะเป็นความโชคดีบวกครับอาจจะเรื่องของปาฏิหาริย์ตรงไหนครับผมครับตรงไหนครับคุณย่าอีกแล้วครับที่ผมห้อยอ๋อแล้วย่าบนเรือใช่ครับก็เลยสร้างศรัทธากับตัวท่านมาถึงทุกวันนี้ใช่ครับ